และตอนนี้นะคะลูกเก๋ก็อยู่ที่ร้าน Bug and Bee นะคะซึ่งร้านนี้นะคะก็ตกแต่งน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นร้านอาหารที่เขาบอกกันว่าอร่อยมากๆด้วยแหละค่ะเดี๋ยวตามลูกเก๋มาข้างในแล้วกันนะคะนี่ทูน่าเคบับน่ากินจริงเลยนะคะแล้วก็ยังมีพวกน้ำปั่นนะคะนี่เห็นแก้วไหมก็จะมีน้ำปั่นนะคะแล้วก็จะเป็นพวกผลไม้สดๆเพียบเลยล่ะค่ะค่ะและนี่ก็คือชมหน้าของน้ำผลไม้ทุกเก็บพูดถึงนะคะเห็นไหมคะว่าสดมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นมีส่วนผสมของกล้วยอร่อยโอ้โหอร่อยมากเลยอันนี้นะคะมะม่วงอันนี้ก็เป็นแตงโมและตอนนี้นะคะลูกเก๋ก็อยู่ที่ร้าน Bug and Bee ค่ะร้านนี้นะคะมีอาหารดีๆแล้วก็เครื่องดื่มครบเลยล่ะค่ะก็ยังคงอยู่ที่ร้าน Bug and Bee อยู่นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะอยากจะกินของหวานอยากกินไอติมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันด้วยไอติมทอดจากร้าน Bug and Bee ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวขอชิมนิดนึงแล้วกันว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะหน้าตาน่ากินมากๆเลย